สำหรับตอนนี้วันนี้ก็ที่บันทึกนี่ก็ยังนั่งอยู่ที่บ้านของระพีเลขคุณลูกสาวซึ่งให้การรับรองเป็นอย่างดีขอย้อนเข้าประวัติการเดินทางมานี่ วันที่23เมษายน2521ออกจากอำเภอทุ่งสงตั้งใจจะมาหาดใหญ่คือพักที่หาดใหญ่ก่อนแต่ก็คิดว่าถ้าพักที่หาดใหญ่แล้วมายะลาการเดินทางมันก็จะยาวเกินไปหากลับไปจะไปพักที่หลังสวนเกรงว่าจะค่ำนี่จะดึกจึงนั้นจะได้เปลี่ยนแผนจากการออกที่23แทนที่จะพักหาดใหญ่พักที่สงขลาก็เป็นการเดินทางมาบ้านระพีเลขคุณที่จังหวัดยะลาเจ้าของบ้านนั้นสองคือท่านคุณหมอบุญสิทธิ์และก็ระพีเลขคุณลูกรักทั้งสองเป็นคนดีมากจัดสถานที่ไว้โอโถงการเดินมาก็รู้สึกว่ามาด้วยความสะดวกทั้งระยะทางมีการสนใจกันนิดหน่อยสำหรับผู้ควบคุมรถคือคุณเมย์คุณสมบูรณ์เอียงสมนึกทั้งนี้มีแล้วก็วิวัฒน์และวิชัยและทัตทีแล้วก็จ่าสิบเอกของกองบัญชาการทหารสูงสุดต้องคุมรถแลนทั้งหมดนี้เป็นเจ้าหน้าที่ในการควบคุมรถโดยเฉพาะเอียงเป็นเจ้าหน้าที่เป็นนายช่างใหญ่สำหรับแก้ไขรถเวลาที่ขัดข้องถ้าสิ่งใดที่ไปเกินวิสัยของเธอเก่งมากจัดว่ามีสมรรถภาพมากในเรื่องนี้สำหรับผู้อำนวยการในการดูรถก็คือมีภารกิจมากในเรื่องนี้เจ้าหน้าที่การคลังก็ได้แก่สมบูรณ์เวสารชานนท์เป็นคนรับผิดชอบในการจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับเงินทองทั้งหมดปรากฏว่าคนทุกคนต่างรับผิดชอบกันเต็มกำลังน่าสรรเสริญและเวลาลูกทุกคนก็เช่นเดียวกันต่างรับภาระหน้าที่อยู่ในวาดอย่างดีพ่อดีใจมากแต่อาจจะมีคนบางคนใช้จริยาใช้ปากที่ไม่สมควรอาจจะมีหลงเหลือมาบ้างจะมีใครแล้วบ้างพ่อก็ไม่ทราบแต่ขอเตือนไว้ว่าจะไปทางไหนก็ตามภาระใดๆที่เราไม่มีส่วนจะเกี่ยวข้องอย่างงานด้านเทคนิคเรื่องรถเรื่องรานี่ถ้าเราไม่เป็นปล่อยให้เจ้าหน้าที่เข้าใจการไปตามเรื่องอย่าไปยุ่งกับเขาจะเป็นการทำลายกำลังใจพ่อเองถึงแม้ว่าจะจัดว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้นำทางทางงานเฉพาะกิจทุกอย่างพ่อมายุ่งกับเขาปล่อยตามความสามารถไม่เช่นนั้นเขาจะเสียกำลังใจเดินทางจากอำเภอทุ่งสงก่อนจะเดินทางออกมาก็ปรากฏว่าท้าวเวสสุวรรณหรือว่าหลวงเปรมเข้าชายคนหนึ่งแล้วต่อมาท้าวมหาพรหมแล้วต่อมาท่านหนึ่งเรียกว่าเจ้าข้อเสือแต่ความจริงไม่ใช่เป็นเทวดามีนามว่าเจ้าพ่อเสือเขามาเข้าทรงก็รู้สึกว่าท่าทางการเข้าทรงเจ้าว่าเขาหลอกเขาลวงไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ทรัพย์ไม่ได้ศีลเหนื่อยอ่อนอย่างหนักการทรงมีคนเลื่อมใสมากท่านเจ้าของพลร่างกายผู้ทรงก็ไม่ได้ศีลจ้างรางวัลเสียกายงานที่จะพึงได้สำหรับตนแต่ว่าน้ำใจเป็นกุศลยอมทำให้เรื่องการทรงนี้พ่อก็ไม่แปลกใจเราจะมาว่ากันไปถึงว่าเขตอำเภอทุ่งสงหรือว่าบ้านเหนือคลองอำเภอพระแสงอำเภอฉวางอำเภอเวียงสะดินแดนส่วนนี้เป็นดินแดนประวัติศาสตร์ที่เราทราบกันมาแล้วว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมนครศรีธรรมราชกับสุราษฎร์ธานี
เป็นเมืองที่น่าหนักใจมากแล้วเวลานี้กระบี่กับพังงาก็เริ่มงานอีกแล้วมาตรังและพัทลุงก็ยุ่งเหมือนกันยันมาจังหวัดสงขลาก็น่าคิดจะอันไปทีดูอีกทีจังหวัดยะลาส่วนจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสที่เราจะต้องผ่านยันอำเภอเบตงก็เช่นเดียวกันรวมความในเรื่องยุ่งทั้งหลายเหล่านี้นั้นเพราะความไม่เข้าใจกันเมืองนครศรีธรรมราชเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีสำคัญมีความสำคัญเพราะว่าในสมัยพระเจ้ารามคำแหงนั้นท่านยึดได้ถึงสิงคโปร์แต่เนื้อแท้จริงๆแล้วท่านไม่ได้ตีไปถึงสิงคโปร์ท่านตีเข้ามายึดครองนครศรีธรรมราชเมืองเดียวเท่านั้นท่านก็ได้ไปถึงสิงคโปร์จะเห็นว่านับตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงมาถึงสิงคโปร์ในเวลานั้นทุกเมืองในเขตนั้นทั้งหมดเป็นเขตของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จัดว่าเป็นประเทศที่มีมหาอำนาจไม่น้อยแล้วก็มีทรัพยากรมากความจริงภาคใต้คนภาคใต้ไม่จนเหมือนคนภาคเหนือหรือภาคกลางภาคอีสานทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเดินไปที่ไหนมันก็เป็นเงินเป็นทองทำการรับจ้างกันขุดดินวันราคาถึงวันละ60บาทบ้านเราถ้าจ้าง30บาทเราก็พอใจแต่ที่นี่ธรรมดาเขาจ้างกันแล้ววันละ60บาทแต่ว่าท่านผู้ทำก็ต้องคิดทำนิดๆหน่อยๆเพราะเงินมีใช้มีสอยท่านก็หยุดแล้วถ้าไม่มีเงินจะใช้ก็ทำใหม่อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่หาเงินง่ายในสมัยที่พ่อเป็นเด็กสภาพของคนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้ก็ถือว่าเรานอนอยู่บนกองเงินกองทองจะหามาอะไรก็หาได้สำหรับเมืองนครศรีธรรมราชนี้ท่านกล่าวว่าชาวปาตาลีบุตรเข้ามายึดครองไว้ก่อนในสมัยก่อนโน้นน่ากว่าคนจะเป็นก่อนพุทธกาลในระยะช่วงหนึ่งจึงมีนามว่าชาวปาตาลีบุตรอยู่ที่นครศรีธรรมราชแล้วก็มีอาณาเขตไปถึงจังหวัดภูเก็ตที่รู้นี่ไม่ใช่หนังสือเพราะไปเดินเล่นอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตก็มีผีมาคุยให้ฟังนี่เขาเรียกกันว่าประวัติศาสตร์ผีแต่นครศรีธรรมราชนี่ก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์อีกอันหนึ่งคือเมื่อพระราชการที่หนึ่งสมเด็จพระยาเจ้าพระสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเมื่อยึดอำนาจอะไรล่ะกรุงธนบุรีได้แล้วจับพระเจ้าตากสินปลงพระชนเพื่อประหารชีวิตฆ่าตายง่ายๆไม่ยากนักเพราะคำสั่งเขาว่าเขาปรากฏว่าข่าวของพระเจ้าตากสินที่วงคตว่าถูกราชการที่หนึ่งคือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสั่งประหารก็ในช่วงระยะเวลาคืนนั้นก็ปรากฏว่าปีศาจของพระเจ้าตากสินมาปรากฏที่เมืองปากท่อคือในเขตราชบุรีอำเภอปากท่อหลังจากนั้นอยู่ที่ปากท่อพอสมควรปีศาจของพระเจ้าป่าตากสินถ้ามีสภาพเป็นพระก็มาปรากฏขึ้นในเขตนครศรีธรรมราชจำบรรษาอยู่เลยถ้ำพรหมนะอะไรพรหมก็ไม่รู้มหาพรหมก็หรือไม่รู้ก็พรหมก็แล้วกันเลยน้ำตกพรหมไปหน่อยหนึ่งในที่นั้นมีถ้ำแล้วก็มีกระท่อมอยู่ข้างหน้าเป็นบริเวณที่เงียบสงัดสมัยนั้นเป็นป่าชัดยากกับการเดินเข้าไปถึงเป็นที่สงัดไม่ล่อตาคนก็ต้องคิดปรากฏว่าปีศาจพระเจ้าตากสินนี่ศักดิ์สิทธิ์มีเนื้อมีหนังเหมือนกับคนธรรมดาแต่ว่าจะใครจะไปถามนะว่าพระพุทธยอดฟ้าท่านฆ่าแบบไหนจึงได้ตายแบบนั้นอันนี้ต้องขอขยับกันนิดหนึ่ง
พื่อความเข้าใจที่เขียนไว้แล้วว่าพระเจ้าตากสินกับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกไม่มีใครเป็นขบถและก็ไม่มีใครตายข่าวนี้มาจากผีของพระเจ้าตากสินแล้วก็ผีของพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกที่เรียกว่าผีก็เพราะว่าคนอื่นมองไม่เห็นนี่เวลาที่ท่านมาบอกจะไปหาว่าพ่อเข้าฌานสมาบัติจะคิดว่าพ่อเป็นคนมีตาทิพย์ท่านมาท่านแสดงตัวให้ปรากฏเราจึงเห็นเวลาท่านแสดงตัวให้ปรากฏก็เห็นชัดเล่ากันไว้สักหน่อยจะต้องไม่ต้องไปหาหนังสือฉบับนั้นอ่านมันเป็นประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญวันหนึ่งพระเจ้าตากสินทรงสมเด็จประทับอยู่ในห้องเจริญพระกรรมฐานเวลานั้นเป็นเวลากลางวันพระองค์ทรงฉลองพระองค์ขาวคือนุ่งผ้าขาวห่มสบายเฉียงขาวมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานไปตามเจ้าสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกคือพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเวลานั้นมีตำแหน่งคล้ายๆมหาอุปราชเข้ามาเฝ้าเพราะว่าบรรดาศักดิ์สมเด็จเจ้าพระยานี่มีสิทธิ์จะสั่งฆ่าคนได้ก่อนกราบทูลมีอำนาจคล้ายๆพระมหากษัตริย์แต่มีบางอย่างที่ต้องผ่านพระมหากษัตริย์แต่งานที่จะสั่งประหารชีวิตคนนั้นทำได้ทันทีเป็นอันว่าพระเจ้าตากสินเมื่อสั่งให้พระพุทธยอดฟ้ามาเฝ้าเป็นเพื่อนเก่ากันสั่งได้ว่าให้แต่งชุดรบให้ครบถ้วนและขัดดาบมาด้วยพระพุทธยอดฟ้าได้ฟังก็ตกใจว่าเอ๊ะนี่อาการข่าวคราวทั้งหลายมันก็เงียบนี่สงครามอาจจะเกิดขึ้นที่ไหนพระองค์จึงได้สั่งแบบนี้เพราะอาศัยความจงรักภักดีของสมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกที่มีกับพระเจ้าตากสินมหาราชทั้งท่านที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ยอมรับนับถือเคารพความจริงคนโบราณเนี่ยเขามีความกตัญญูรู้คุณเมื่อมาถึงแล้วก็เห็นว่าพระเจ้าตากสินเสด็จประทับอยู่พระองค์เดียวตกใจเห็นว่าคุณจะไปชมมาหมายข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งหมดแต่ไม่มีใครเลยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเห็นว่าเป็นการไม่สมควรดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่แต่พระองค์เดียวแล้วตัวเองจะขัดดาบเข้ามาอย่างนั้นไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งจึงถอยหลังไปทำท่าจะถอดดาบออกทั้งฝักไม่จะถอดเฉพาะคมออกมาขยับจะเอาดาบออกพอดีพระเจ้าตากสินมหาราชเห็นเข้าพอดีพ่อไม่ขอใช้ราชาศัพท์เองแต่ว่าหนึ่งใครด้วงเลยเข้ามาสิเอาดาบเข้ามาด้วยอย่าออกพระพุทธสมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกก็หมอบเข้าคลานเข้าไปเฝ้าเนี่ยก็ถอดดาบออกวางไว้หากอยู่ใกล้ประตูโตก็คลานเข้าไปพระเจ้าตากสินมหาราชจึงมีพระราชดำรัสตรัสว่าด้วงเอาดาบเข้ามาใกล้สมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกจึงได้มือกระทุ้งดาบออกไปเส้นนอกประตูเลยแล้วก็มีหญิงคนหนึ่งมาเก็บดาบไปเมื่อเข้าไปใกล้ไม่มีใครพระเจ้าตากสินมหาราชก็ตรัสถามมาด้วงอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินไหมเจ้าพญาสมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกก็กราบทูลว่าไม่เคยคิดเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าตากสินก็บอกว่าดวงไม่ได้หรอกนะดวงจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะว่ามันมีความจำเป็นมากดวงก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าฉันน่ะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ยากจนที่สุดไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์ไม่มีสินเพราะว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินฉันไม่สืบเชื้อสายมาทรัพย์สินทั้งหลายมันก็ไม่มีเวลานี้ฉันเป็นหนี้ข้าราชการไม่ได้ให้เบี้ยหวัดเกินปีเขามากเงินที่เราจะใช้กันความจริงการปกครองประเทศนี่มันใช้เงินมากจริง
ก็ต้องจู้กู้เจ้าสัวเข้ามาจากเมืองจีนนี่อีกไม่ช้าเขาจะมารับเงินเก่าพร้อมกับดอกเบี้ยแล้วก็ให้เรากู้ใหม่การรับเงินเก่าเพียงแค่ต้นทุนเราก็ไม่มีให้เขาแล้วให้เขาไม่พอแล้วแถมดอกเบี้ยอีกฉันจะเอาที่ไหนแล้วพวกข้าราชการของเราก็ไม่ได้จ่ายกันรบราค่าฟันทำงานกันหนักท่านเป็นหนี้เขามากเวลานี้เขมรเขาหมดฮิตทรยศด้วงจงยกทัพไปที่เขมรแล้วก็ลูกชายฉันไปด้วยถ้าหากว่าถ้ายึดเขมรได้ลูกชายของฉันอยากเข้ามาเลยให้ครองอยู่ที่เขมรได้กลับเข้ามาที่นี่ด้วงจงมายึดพระนครฉันจะทำเป็นฉันจะบวชพระทำเป็นบ้าแล้วก็ด้วงก็กำจัดฉันออกจากราชสมบัติเท่านั้นก็พอในที่สุดในเมื่อฉันพ้นอำนาจตำแหน่งจากพระมหากษัตริย์แล้วก็ด้วงไม่ใช่เป็นคนรับโอนเพราะย้อนด้วงยึดอำนาจได้ล้มกษัตริย์ไปไอ้นี่เก่าทั้งหลายก็เป็นวันเลิกกันเพราะด้วงมาดีกูนี่พูดกันเพียงเท่านี้ก็พอรู้เป็นอันว่านโยบายนี้ทั้งหมดเป็นไปตามพระราชประสงค์แต่ว่าผิดพระราชประสงค์อยู่หน่อยเดียวที่ไปตีเขมรเขานั้นไม่ทันจะจบเพราะยาสันที่อยู่ในทางนี้เกิดขบวนขึ้นมาเสียจริงๆจับพระเจ้าตากสินแล้วก็ยึดอำนาจจะประกาศตนเป็นกษัตริย์ต่อมาพญาไรไม่ทราบอยู่ที่นครราชสีมาเป็นหลานชายพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกยกทัพเข้าไปจับพญาสันบุรีเมื่อพระพุทธยอดฟ้าทราบเรื่องยุ่งอย่างนี้ก็จำเป็นต้องยกทัพกลับนี่ไอ้คนที่มันไม่รู้จักพอมันเป็นอย่างนี้การเข้าไปจับพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นความจริงมันเป็นนโยบายที่ตกลงกันระหว่างพระเจ้าตากสินกับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกถ้าหากว่าไม่ตกลงกันจริงๆแล้วไม่ตกลงกันไว้ก่อนคนอย่างพระเจ้าตากสินยังมีพี่มือแล้วก็ยังมีคนที่มีความจงรักภักดีอยู่มากพระราชาอยู่ที่ไหนก็มีหน่วยรักษาพระองค์ที่นั่นถ้าไม่เป็นเรื่องตกลงกันแล้วก็จับกันไม่ได้ยังไงก็แหลกในที่สุดพญาสันนั่นจะต้องตายในการที่เข้าไปจับง่ายๆนี่ต้องมีความรู้สึกว่าต้องมีอะไรกันอยู่ก่อนแล้วมาตอนหนึ่งที่คนคิดว่าพระเจ้าตากสินนั่นบ้าเอาพระเข้ามาบังคับให้พระไหวแต่ความจริงเรื่องมันเป็นอย่างนี้ตามที่ท่านเล่าสู่กันฟังพระที่กระทำความผิดให้ไปนำตัวเข้ามาในพระราชฐานแล้วก็เก็บพระไว้ในที่ลับเอานักโทษที่เอามาโกนหัวและเคยนุ่งผ้าเหลืองแล้วก็เคี่ยนให้ประชาชนดูบอกว่านี่แม้แต่พระทำความผิดยังต้องถูกลงโทษถ้าพวกประชาชนหลายที่ไม่ใช่พระมีความผิดจะต้องตายไอ้ข่าวนี้ก็ลือไปหาว่าพระเจ้าตากสินบ้าเคี่ยนกันทั้งพระกันทั้งเจ้าอันนี้เป็นอาการที่แสดงออกให้คนก็คิดว่าพระองค์เสียพระสติจริงๆต่อมาเมื่อพญาสันเข้าไปจับจึงได้จับได้ง่ายตามนโยบายแล้วก็ไปขังไว้ที่วัดระฆังในที่สุดพญาสันบุรีก็กำเริบไม่รู้เรื่องความเป็นจริงอย่ายึดอำนาจครองแผ่นดินซะเลยจะไม่ยอมให้แผ่นดินกับใครทั้งหมดนั่นน่ะเก่งมากในที่สุดความโลภยงฆ่าคนชั่วคือพญาสันบุรีก็ต้องตายเมื่อสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเห็นบ้านเมืองยุ่งเหยิงผิดไปแบบนั้นก็ต้องยกทัพกลับมาถึงที่วัดสะเกดพักทัพอยู่สะเกดแต่เดิมทีชื่อวัดสะแกพักทัพอยู่นั้นมีอันนายทหารชั้นผู้ใหญ่ไปเชิญขึ้นครองราชเพราะรู้สึกว่าพระเจ้าตากสินก็บ้าเสียแล้วพญาสันบุรีคิดกบฏทยศถูกจับได้พระพุทธยอดฟ้าจึงทรงอะไรเขาเรียกว่าสระผมที่นั่นนะสระเกศาสระเกศสระเกศสระเกศาคือสระผมแต่งตัวอาบน้ำที่นั่นเสร็จแล้วจึงเสด็จเข้ามาถึงกรุงธนบุรีวัดนั้นจะมีนามใหม่ว่าวัดสะเกด
และเข้ามาเถลิงราชพิจารณาความผิดของพระเจ้าตากสินว่าบ้าใบ้กระทำความชั่วเขี้ยนตีกระทั่งพระจึงได้สั่งประหารชีวิตการประหารชีวิตพระราชาสมัยนั้นเขาใส่กระสอบทุกได้ท่อนจันเดิมดีเดียวเขาจะต้องการนักโทษที่ถึงประหารชีวิตเอาตายแทนใส่กระสอบออกไปจากที่รับจะรู้ว่าใครเป็นใครเลยก็ทุบให้ตายศพก็โยนฝังไปมันก็หมดเรื่องแต่ว่ามีคนคนหนึ่งที่มีความจงรักภักดีแด่พระเจ้าตากสินมหาราชเป็นราชวัณลบมหาเล็กผู้ใกล้ชิดขออาสาตายแทนในที่สุดคนนั้นก็จำเป็นจะต้องตายเพราะไม่ตายเดี๋ยวปากแกมากแกพูดไปว่าเรื่องฆ่ากันไม่เป็นความจริงมันจะยุ่งในที่สุดก็ต้องฆ่าเอาแกใส่กระสอบไปแทนฆ่าแล้วพระเจ้าตากสินมหาราชอาศัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเวลากลางคืนใช้ขบวนห้อมล้อมกันไปใช้พาหนะบรรทุกไปเอาไปเก็บไว้ที่ปากท่อเพราะว่าฐานที่ตรงนั้นสร้างไปก่อนแล้วเรียบร้อยถ้าคิดปากท่อพอสมควรต่อมาพระเจ้าตากสินมหาราชคิดว่าที่ตรงนี้ไม่ลี้ลับอาจจะมีคนรู้เห็นได้สมัยนั้นมันก็เป็นป่าพอสมควรจึงขยับขยายไปที่นครศรีธรรมราชไปเลยแม่น้ำไปเลยน้ำตกอะไรพรมก็ไม่ทราบชื่อพรมก็แล้วกันน้ำตกพรมเลยเข้าไปเป็นป่าชัดเวลานี้เข้าไปยังรู้สึกสงัดสงัดมันยังเป็นป่าเป็นที่ลับจริงๆเวลานั้นถือว่าเป็นป่าดงดิบแล้วก็เป็นถ้ำเล็กๆไม่ทีไม่มีใครไปเป็นอันว่าพระเจ้าตากสินมหาราชจะต้องตายเพราะกระรับสั่งเท่านั้นไม่ได้ตายเพื่อการถูกฆ่าเป็นอันว่าเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้ทราบมาจากผีลูกรักจริงไม่จริงเพียงใดก็ช่างต่อมาข่าวว่าพระเจ้าตากสินสิ้นทินสิวงคตพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสั่งประหารชีวิตต่อมาพระพุทธยอดฟ้าได้เรียกลูกชายสองคนความคิดนี้ทั้งหมดแม้แต่ลูกก็ยังไม่รู้ท่านเรียกมาถามว่าจะรับราชการด้วยหรือว่ายังไงลูกชายทั้งสองคนก็บอกว่าเมื่อพ่อตายก็ขอตามตายไปด้วยฉะนั้นพระพุทธยอดฟ้าจึงจัดสั่งตัดสินประหารชีวิตโดยตรัสว่าฆ่าโบแล้วจงอย่าไว้ใหญ่จะเป็นภัยทีหลังสั่งประหารชีวิตแต่ไม่ทราบว่าใครตายแทนสองคนนั้นพอตายก็ปรากฏว่ามาโผล่ขึ้นที่นครศรีธรรมราชผีสองคนมาโผล่ขึ้นในนครศรีธรรมราชเป็นผีมีเนื้อคนหนึ่งเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อว่าอะไรไม่บอกที่ไม่บอกไม่อยากบอกเป็นได้รับราชการอยู่ที่นครศรีธรรมราชเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งเป็นพ่อค้าไทยค้าเรือสำเภาติดต่อกับต่างประเทศนี่สำหรับเรื่องราวที่เราผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองนครศรีธรรมราชในเขตนี้ก็ยังมีเมืองสำคัญอีก2เมือง3จุดคือเมืองเดียวแต่ว่าตั้งเป็น3จุดที่เรียกว่าเมืองคุนชิงซึ่งอยู่ในเขาปรากฏว่าเมืองคุนชิงนี้มีลำน้ำเล็ดลอดตลอดกันเข้าไปถึงตามลำดับมีจุดเป็นที่อาศัยใหญ่ๆ2จุดเป็นเมืองเก่ามีทรัพยากรมากเมืองคุณจริงนี้เดิมทีเดียวเจ๊กมายึดอยู่แล้วตั้งแปลงคานบ้านเรือนคล้ายๆพระราชฐานแต่เวลานี้เราเข้ากันไปไม่ได้เพราะคุณจริงกลายเป็นคุณชังเพราะว่าคุณจิตจงจิตแกอยู่ที่นั่นแกควบคุมกำลังทหารพิเศษของแกไว้ใครเข้าไปไม่ได้ถือว่าเป็นเมืองพิเศษสำหรับเมืองคุณชิงนี้มาพูดแล้วก็น่าคิดว่าทัพภาค4ตามข่าวหนังสือพิมพ์เขาบอกว่ายึดเมืองคุณชิงได้แต่ในที่สุดกลับมาใหม่กลายเป็นคุณชิงที่มีความเข้มแข็งในการต่อต้านก็เลยไม่ทราบว่าข่าวนั้นใครเป็นคนให้ออกไปใครจะผิดใครจะถูกอันนี้ไม่รู้หนังสือพิมพ์เราโคมข่าวกันในสมัยนั้นบอกว่าคุณชิงแตกแล้ว
องค์ทัพผ้าสีได้แล้วคอหนังเข้าทำการโจมตีคุณชิงยับเยินคนที่อยู่ในนั้นทั้งหมดต้องหนีร่นไปอยู่ที่อื่นแต่ข่าวนั้นอาจจะเป็นความจริงแต่ว่าการตีคุณชิงแตกไม่ยึดคุณชิงไม่จริงไม่ยึดคุณชิงไว้คุณชิงก็ต้องกลับมีอำนาจใหม่เช่นเดียวกับผู้พานสมัยที่ยุทธศิลป์นำกำลังเข้าไป300ตีผู้พานราบตั้งแต่ต้นจนปลายแต่ในที่สุดไม่ทราบว่าใครสั่งถอนกำลังทหารเป็นว่าผู้พานก็เกิดกลายเป็นผู้อันธพาลใหม่แล้วเป็นภูอันธพาลที่มีกำลังแข็งแกร่งกว่าเก่ามากเป็นการยากกับการปราบปรามอรบรรดาลูกรักทั้งหลายเหตุทั้งหลายเหล่านี้ฟังแล้วก็จงจำจำไว้ด้วยช่วยกันคิดว่าเรื่องประวัติศาสตร์ต่างๆที่พ่อกล่าวมานี้อย่าไปยืนยันอย่าไปโต้เถียงกับเขาเพราะเราได้มาจากคนที่ไม่มีเนื้อไม่มีหนังดีไม่ดีก็จะหาว่าบรรดาลูกรักของพ่อทั้งหมดเป็นคนบ้าคนหลังจะไม่เกิดประโยชน์โทษที่จะพึงมีนั่นก็คือความเดือดร้อนเพราะการต่อร้อต่อเถียงการทะเลาะซึ่งกันและกันพ่อมองดูเวลาที่ให้ไว้แล้วนั้น28นาทีมันก็หมดแต่เพียงเท่านี้สำหรับเรื่องราวของเทปหน้านี้ก็ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ลูกรักทุกคนสวัสดี